พฤติกรรมฟ้องสัมพันธ์คิตตีน่าเกินพี่น้องบ้านไม้สองชั้นเบิร์ดธงชัยอยู่วงการไม่มีใครรู้ก่อนย่องเงียบเฉลยมีแฟนหลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อบ้านใบไม้ของพี่เบิร์ดซึ่งเป็นบ้านหลังปัจจุบันในกรุงเทพที่พี่เบิร์ดพักอาศัยอยู่พี่เบิร์ดเคยบอกหลายครั้งว่าบ้านหลังนี้แฟนเพลงเป็นคนซื้อให้พี่เบิร์ดพอตังที่ได้มาซื้อบ้านมาจากตังที่แฟนๆซื้อเทปซื้อบัตรคอนเสิร์ตบ้านใบไม้พี่เบิร์ดเป็นคนตั้งชื่อนี้เองพอเป็นคนชอบใบมากกว่าดอกมาแต่ไหนแต่ไรแม่บอกสีเขียวเหนียวซับเชื่อแม่จริงๆมีชื่อแข่งขัน2ชื่อนะใบไม้กับแสนใบทีนี้นับไปนับมามันเกินแสนกลัวใบที่แสนหนึ่งเป็นต้นไปจะน้อยใจก็เลยเป็นบ้านใบไม้เดิมบ้านมีต้นไม้มากอยู่แล้วแต่ได้ปรับเปลี่ยนต้นไม้ใหม่บอกคนสวนไม่ต้องดูแลให้เป็นระเบียบมากให้ต้นไม้ได้แผ่อย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่ทำงานเริ่มมีตังจากการทำงานเบิร์ดก็เก็บตังพออยากมีบ้านใหม่ให้แม่พอเมื่อก่อนอยู่บางแคเป็นบ้านไม้มุงสังกะสีรอบๆก็เป็นคลองน้ำครามพอทำงานมีตังก็ได้ไปซื้อบ้านหลังเล็กๆอยู่แถวจรัญสนิทวงและในที่สุดเบิร์ดก็ได้ซื้อบ้านใบไม้และอยู่บ้านหลังนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ปี2539ตอนซื้อบ้านมาครั้งแรกบ้านสุดโทรมมากโดยเฉพาะเรือนไทยซึ่งเป็นไม้สักเบิร์ดต้องดูแลซ่อมแซมใหม่เกือบทั้งหมดในความคิดของเบิร์ดว่าบ้านเป็นญาติผู้ใหญ่รองจากพ่อแม่เขาคุ้มเราอยู่เขาดูแลยามที่เราหลับเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเราเลยมีแต่ให้ความร่มเย็นเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลบ้านให้ดีบ้านเรือนไทยเบิร์ดเรียกเรือนไม้ความตั้งใจหนึ่งคือเอาไว้เลี้ยงพระและทำสิ่งต่างๆที่เป็นสิริมงคลและในปี60เป็นเรื่องที่น้อยคนจะรู้คือเบิร์ดธงชัยประกาศชัดๆมีแฟนแล้วก่อนหน้านี้บอกว่าอยากมีแฟนเจอหรือยังนักร้องดังกล่าวสั้นๆพร้อมหัวเราะว่าเจอแล้วกำลังดูกันอยู่ส่วนคิตตีน่าแจงสัมพันธ์เบิร์ดธงชัยแค่พี่น้องอีกอย่างพี่เบิร์ดเป็นคนแบบนี้กับทุกคนอยู่แล้วแต่ตีน่ามองว่าพี่เบิร์ดเองก็ยังไม่มีใครเราเองก็ยังไม่มีใครคนก็เลยไม่รู้จับไปจับกับคู่ใครมากกว่า